ภูพาสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนัททิวครับผมก็สำหรับเคล็ดลับดูแลสุขภาพนะครับก็สำหรับผมให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายครับก็เวลาว่างเนี่ยก็จะไปฟิตเนสครับไปออกกำลังกายไปวิ่งแล้วก็ไปยกเวทอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้ความสำคัญมากกับการนอนโดยเฉพาะว่ายิ่งไม่มีเวลานอนเนี่ยพอเจอปุ๊บนี่ก็นอนเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดด้วยแล้วอย่างไปออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะต้องไปออกบ่อยมากน้อยแค่ไหนก็สัปดาห์ใน1สัปดาห์เนี่ยผมจะไปฟิตเนสประมาณ 3-4 วันครับไปวันเว้นวันหรือว่าถ้าช่วงไหนว่าง2วันติดเนี่ยก็ไป2วันเลยแล้วก็อาจจะหยุด2วันอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างดูแลเส้นเสียงหรือว่าดูแลเสียงของตัวเองนี่เรามีวิธียังไงบ้างคือสำหรับเส้นเสียงเนี่ยที่หลายคนชอบถามว่ากินอะไรถึงจะเสียงดีอะไรเงี้ยคือความจริงแล้วมันไม่มีว่ากินอะไรถึงเสียงดีแต่ว่ามันมีว่าไม่กินอะไรแล้วเสียงถึงดีคือสิ่งที่เราไม่กินเนี่ยคือพวกของทอดหรือว่าของมันอะไรเงี้ยครับเวลาที่เราจะร้องเพลงอะไรเงี้ยถ้าช่วงไหนเราไม่ได้มีงานร้องเพลงเนี่ยเราก็หยุดได้เอ้ยเราก็ทานได้บ้างแต่ว่าถ้าช่วงไหนมีคอนเสิร์ตเนี่ยเราก็ต้องหยุดพวกนี้รวมถึงพวกไอศกรีมของเย็นต่างๆอะไรเงี้ยครับแล้วจริงๆเป็นของชอบด้วยค่ะจริงๆเป็นของชอบทั้งหมดเลยครับโดยเฉพาะไอติมทอดคือรวมทั้งสองอย่างนะคือนอกจากจะของทอดแล้วยังเป็นไอติมด้วยครับผมก็แต่ว่าเราต้องห้ามใจตัวเองเวลาช่วงมีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยอดทนเนาะครับใช่ครับแล้วผิวหน้าล่ะคะดูแลยังไงผิวหน้าดูแลยังไงก็มีไปหาหมอบ้างครับผมแล้วก็ทาครีมอะไรเงี้ยครับอย่างก่อนนอนนี่คะต้องเหมือนแบบว่าโอ้โหกระปุกนี่หนึ่งสองสามสี่เรียงเลยไหมคะเรียงครับหล่อเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยก่อนนอนได้ก็คือเป็นคนมีสุขภาพหน้าเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องสิวก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปอะไรเงี้ยครับผมก็จะดูแลตรงนี้ก็หาหมอหมอก็จะให้ฟิวพวกที่เป็นยารักษาสิวยาแบบว่าละลายก่อนละลายสิวตันก่อนล้างหน้ามีครีมเซอร์มีครีมบำรุงมีพอแล้วดีกว่าเดี๋ยวจะเยอะไปกว่านี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนเช้าก็มีกันแดดอะไรเงี้ยครับตามระบบไปตามหมอจัดมาแล้วภาวะไหนเราถึงมีปัญหาผิวหน้าเกิดขึ้นมากที่สุดภาวะพักผ่อนน้อยครับภาวะที่นอนดึกแล้วก็นอนน้อยอะไรเงี้ยครับพวกถ่ายละครเยอะๆอะไรเงี้ยครับผมก็จะทำให้มีปัญหาเราจะรู้เลยว่าช่วงนี้หน้าเราจะถึงโซมฝากถึงคุณผู้ชมนิดนึงว่าให้ดูแลสุขภาพครับผมก็สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมก็ชีวิตเราเนี่ยเราทำงานได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีชีวิตอย่างสดใสร่าเริงได้เนี่ยพื้นฐานสำคัญอยู่ที่สุขภาพร่างกายด้วยนะครับผมก็ถ้าสุขภาพเราแข็งแรงเนี่ยเราก็จะมีพละกำลังที่จะไปทำงานแล้วก็พบปะผู้คนเนี่ยมากมายนะครับผมก็หนึ่งในจุดเริ่มต้นของเสน่ห์ที่ผลักดันออกไปสู่คนภายนอกก็เริ่มต้นจากสุขภาพเพราะฉะนั้นก็หลายๆคนก็อยากให้ความสำคัญกับตรงนี้ละกันนะครับผมอย่าลืมออกกำลังกายออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนเองครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ